สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับผมมีความยินดีที่จะนำเสนอข้อเขียนนะครับซึ่งเป็นความเห็นของน้องโรสนะครับในหลายบทบาทที่เราได้เห็นเธอนะครับในหลายครั้งที่ผ่านมานั้นเธอใช้ภาษาซึ่งเรียกว่าวัยรุ่นก็คือฉูดฉาดนะครับภาษาตรงตามยุคตามวัยแต่ว่าคำศัพท์ที่เธอใช้นั้นนะครับภาษาบางส่วนที่เธอใช้นั้นหลายคนก็ประณามว่าเป็นภาษาที่มันหยาบเกินไปและส่วนความคิดนะครับบางคนก็มองว่าการที่พูดถึงสถาบันกษัตริย์ในลักษณะที่จงใจแล้วครับว่าไม่นับถือนะครับแล้วก็อาจจะมีการประณามชัดเจนก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็บอกว่ามันเกินไปนะครับมันเหยียบย่ำใจคนอื่นเกินไปนะครับส่วนของน้องโรสนะครับเธอก็บอกว่าการพูดคุยต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นความพยายามในการที่จะแสดงเหมือนเป็นการเล่นเกมว่างั้นเถอะนะครับคือเป็นการแสดงละครนะครับตามความหมายของเธอเป็นการแสดงละครนะทีนี้เนื้อหาสาระต่างหากเป็นสิ่งที่เราควรจะใส่ใจวันนี้เนี่ยเธอมีโอกาสได้กลั่นกรองความคิดของเธอนะครับแล้วก็เขียนออกมาแล้วก็ยังไม่พอนะครับแล้วยังได้นำเสนอกับหนังสือพิมพ์ที่มีค่อนข้างจะมีชื่อเลยนะครับหนังสือพิมพ์ Asia Sentinel นะครับในเมื่อเธอสั่นส่งเข้าไปนะครับทางสำนักพิมพ์เขาก็ยินดีตีพิมพ์ให้ฐานะนะครับคนที่จับหูจับตาดูนะครับแล้วเธอก็ให้ความนับถือผมเราก็เรียกพี่ด็อกเตอร์ทุกครั้งแล้วก็จะมีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับก็จะมาปรึกษาหารือเราก็ให้ความเห็นอะไรไปนะครับก็เลยจะถือโอกาสเอาสิ่งที่เธอได้เขียนนั้นมาแปลให้กับพี่น้องได้รับทราบกันนะครับพี่น้องที่เป็นฝั่งคนรักเจ้านะครับก็จะได้มาลองสัมผัสหลักการเหตุผลต่างๆของเธอไปด้วยนะครับแล้วก็ลองใช้วินิจใช้วิจารณญาณของท่านนะครับดูซิว่าที่เธอพูดนะครับถ้าตัดในเรื่องของทีท่านะภาพลักษณ์เก่าๆที่เป็นความนะเรียกว่าความถึงพริกถึงขิงของเธอออกไปเนี่ยนะครับประเด็นของเธออยู่ตรงไหนนะครับเธอบอกว่า monarchists are out of touch and one self-exiled Thai woman say นะครับ says enough หัวข้อเธอบอกว่าพวกคลั่งเจ้านี่นะครับเป็นพวกที่หลุดโลกแล้วก็นี่เป็นผู้หญิงไทยคนหนึ่งซึ่งนะครับได้ในประเทศตัวเองออกไปจากประเทศไทยเนี่ยพูดว่าพอกันทีนะครับ enough is enough นะครับเป็นคำการเขียนด้วยภาษาของเธอเองเธอบอกว่าก็ในผมยังไม่ได้อ่านล่วงหน้านะครับอ่านแล้วแบบเรียกว่าไปด้วยแล้วก็แปลไปด้วยดูไปด้วยนะครับแล้วแปลสดๆเลยนะครับถึงบางตอนไปบางประโยคผมอาจจะอ่านภาษาอังกฤษไปด้วยกันแล้วกันนะครับฉันได้ถามตัวเองเสมออยู่บ่อยๆนะครับอยู่บ่อยๆว่าทำไมคนรักเจ้าชาวไทยเนี่ยถึงนะครับแหมมันนะครับบอดนะครับบอดข้างนะครับแปลว่าคือมองด้านข้างไม่เห็นนะครับแล้วก็ไร้เหตุผลไม่มีเหตุผลซะเหลือเกินนะครับเรียกว่าตาบอดบอดนะไม่มองให้เต็มแล้วก็ไม่มีเหตุผลแล้วก็แม้ทําไมนะถึงโกรธเหลือเกินนะข้างแค้นเหลือเกินเมื่อไรก็ตามที่มีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งมีคําถามซึ่งเป็นคําถามที่มาจากฟรีสปิริตก็คือนะครับวิญญาณเสรีนะครับไม่มีกรอบอะไรครอบงําเนี่ยนะก็ตั้งคําถามนะครับฐานะที่สูงส่งเลิศโรเลิศหรูของราชวงศ์ไทยนะครับหรือนะครับตั้งคำถามเกี่ยวกับเงินจำนวนมากนะครับของที่มีคนเสียภาษีชาวบ้านที่เสียภาษีไปเนี่ยที่ไปนะไปสนับสนุนกษัตริย์แต่ละปีนะครับสนับสนุนพวกราชวงศ์แต่ละปีนะครับเจ้าหน้าที่นะทางการของไทยหรือว่าคนที่เป็นคนรักเจ้าทั้งหลายเนี่ยก็นะมักจะปฏิเสธนะครับที่จะรับฟังเหตุผลหรือว่าตรรกะต่างๆแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในการที่จะนะอภิปรายอันเรื่องใดๆนะครับอันเกี่ยวเนื่องกับ
ประเด็นที่เกี่ยวกับราชวงศ์เนี่ยในลักษณะที่โดยสันตินะครับดิฉันไม่ทราบว่าประเทศเนี่ยได้กลายมาเป็นอย่างเงี้ยได้ยังไงแต่มันดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยกำลังอาศัยอยู่ในความกลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มีการนะรัฐประหารโดยที่มีการเป็นการรัฐประหารที่สนับสนุนโดยพวกรัฐเจ้าทั้งหลายนะครับนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้ซึ่งได้แต่งตั้งตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับคนไทยผู้คลั่งเจ้าเนี่ยนะครับยังได้นะเรียกว่าประนามหยามเหยียดนะครับสร้างความรอยตำหนิหรือว่าสร้างสติ๊กมานะครับสิ่งที่สังคมรังเกียจเนี่ยเอาไปป้ายสีให้กับคนที่ไม่เห็นด้วยกับพวกเขานะครับโดยการสร้างนะครับเรียกว่าโซเชียลทาบูก็คือสิ่งต้องห้ามทางสังคมขึ้นมานะครับโดยใช้คำภาษาไทยว่าคำว่าล้มเจ้าราวกับว่านะครับผู้คนที่มีจิตใจที่ใฝ่รู้ชอบตั้งคำถามเนี่ยเป็นคนเลวเสียเต็มประดาคนกลุ่มคนรักเจ้าและผู้คนซึ่งนะพวกเป็นชนชั้นสูงซึ่งมีอายุสูงอายุแล้วเนี่ยนะครับต้องการให้ประเทศไทยนั้นถอยหลังกลับไปนะครับไปนู่นเราพิวริชันยุคนักบุญแสวงโชคหลบหนีนะครับคนที่มีความเชื่อความเห็นต่างเนี่ยยุคพิวริชันเนี่ยนะครับจะต้องหลบลี้หนีภัยนะครับเนี่ยเพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้สามารถนะครับเอานะการปกครองแบบล้าหลังป่าเถื่อนเนี่ยมาครอบงำคนไทยแล้วก็เอานี่แหละลัทธิเผด็จการเนี่ยนะครับเข้ามานะทับหัวคนไทย out of touch นะครับไอ้พวกหลุดโลกนะครับเธอบอกว่าขอโทษนะครับก็โดยความเคารพล่ะดิฉันเนี่ยไม่สามารถที่จะนะยอมรับความคิดที่มันหลุดโลกเหล่านี้ได้อันนี้ได้นะครับแม้แต่นะครับแม้แต่มันจะทำนำไปสู่นะครับความเสียหายต่อตัวดิฉันเองนะนี่มันศตวรรษที่21แล้วก็เป็นยุคนะครับข้อมูลข่าวสารบนซูเปอร์ไฮเวย์เนี่ยนะครับคนไทยที่มีความคิดเสรีเนี่ยจะต้องรวมเนื้อรวมตัวกันนะครับแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเป็นประเทศเสรีภาพให้ได้เราจะต้องไม่นะยอมให้กลุ่มคนชั้นสูงนะพวกอภิสิทธิ์ชนนะครับที่เห็นแก่ตัวจำนวนร้อยกว่า 1% เนี่ยมาควบคุมนะครับคน 85% 1% ที่เห็นแก่ตัวเนี่ยมานะถือครอง 85% ของความมั่งคั่งและเศรษฐกิจของประเทศนี้ร้อยคนมี1คนนะครับที่ครอบครองทรัพย์สินที่เป็นมวลรวมของทั้งประเทศที่ 85%ของนะของทั้งหมดเลยนะครับเป็นสถิติที่น่าสนใจนะครับดิฉันไม่ดิฉันสามารถจะเข้าใจคนยากจนและคนที่ด้อยการศึกษาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยผู้ซึ่งนะครับถูกนะสุมหัวถูกยัดเยียดนะครับการโฆษณาชวนเชื่อของพระราชาเนี่ยเกี่ยวกับสำนักในราชสำนักเนี่ยแบบนะครับไม่หยุดไม่หย่อนตั้งแต่เกิดนะครับในขณะที่เวลาเดียวกันนั้นข้อมูลที่เป็นความจริงหรือว่าเป็นข้อมูลด้านลบต่อสถาบันเนี่ยถูกบล็อกโดยรัฐนะครับหน่วยงานรัฐต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ MIT กระทรวง ICT หรือว่านะครับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโทรทัศน์ซึ่งควบคุมโดยหรือเป็นเจ้าของโดยพวกคนรักเจ้าซึ่งความจริงก็เป็นอย่างนั้นนะครับโปสเตอร์ใบใหญ่ๆซึ่งมีรูปของนะคนในราชสำนักเนี่ยนะครับ
ปรากฏพบได้ทุกหนทุกแห่งในนะทุกๆมุมถนนหลักๆนะครับแสดงให้เห็นถึงนะความยิ่งใหญ่ของพวกเขาโดยไม่มีคำอธิบายนะให้ใหญ่เกินจริงว่างั้นเถอะนะครับมันไม่น่าเชื่อเลยว่าโปสเตอร์แพงๆเหล่านั้นเนี่ยถูกจ่ายโดยเงินภาษีของพี่น้องประชาชนดิฉันแปลกใจเหลือเกินนะครับที่มารู้ความจริงว่ามันมีงบประมาณสำหรับเทิดทูนพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ซึ่งไปอยู่ในงบประมาณประจำปีของรัฐบาลเงินส่วนนั้นเนี่ยควรที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในประโยชน์ที่ดีกว่าสำหรับการสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลหรือว่าการไปเสริมสร้างสุขภาพอนามัยนะครับให้กับเด็กที่ยากจนไม่ดีกว่าหรือเหมือนนั้นผู้คนถูกบังคับให้ยอมรับและปฏิบัติตามนะครับกฎหมายนะครับหมิ่นซึ่งเป็นตัวร้ายเหลือเกินเนี่ยซึ่งนะครับสามารถจะทำให้ท่านเนี่ยนะติดคุกได้ถึง3ปีถึง15ปีสำหรับแต่ละความผิดแต่ละการหมิ่นเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่านะถูกตัดสินนักโทษการเมืองนักโทษในประเทศไทยเนี่ยนะครับอยู่ในนักโทษก็คงเป็นนักโทษเหล่านี้แหละครับที่เกี่ยวกับเรื่อง112เนี่ยอยู่ในคุกไทยเนี่ยทั่วประเทศเลยนะครับก็มีการถูกจับในข้อหานี้อยู่ทั่วประเทศว่างั้นเถอะแล้วก็อยู่ในคุกเอาละเป็นกฎหมายป่าเถื่อนเหลือเกินเธอบอกว่ากฎหมายหมิ่นของกฎหมายหมิ่นเนี่ยนะครับมันบาบาริกนะครับมันป่าเถื่อนจริงๆแล้วก็มันก็มีความย้อนแย้งในตัวเองด้วยคุณจะพบความจริงได้ยังไงเมื่อคุณไม่รู้แม้กระทั่งว่าใครที่กำลังยกย่องกษัตริย์อยู่นั้นพูดความจริงหรือไม่การยกยอปอปั้นราชวงศ์นั้นเป็นเพียงวิถีทางเดียวซึ่งทุกคนนะครับสามารถจะพูดได้อย่างเปิดเผยเกี่ยวกับราชวงศ์ราชสำนักและก็โดยที่ไม่กลัวต่อการจะต้องโทษต่างๆถ้าคุณแสดงออกแม้กระทั่งเล็กๆน้อยๆนะครับนิดเดียวนะที่เป็นในเชิงลบเนี่ยมันก็สามารถจะทำให้ตัวคุณนั้นไปอยู่ในคุกได้มันเป็นความเข้าใจผิดและเป็นสิ่งที่ไม่จริงนะครับสำหรับคนไทยและนะสื่อไทยและสื่อต่างชาติที่จะบอกว่ากษัตริย์ไทยนั้นอู้มีคนรักและเทิดทูนบูชาเหลือเกินโดยคนไทยนะก็อยากจะย้ำเตือนอยากจะเตือนพวกท่านสักหน่อยอีกสักครั้งหนึ่งเอาให้มันนะจบกันไปเลยนะคือถ้าพูดอะไรที่ไม่ใช่การยกยอปอปั้นกษัตริย์นะครับบอกว่าไม่บอกว่ารักไม่บอกว่าเทิดทูนบูชาจงรักภักดีเนี่ยนะครับก็จะทำให้คุณเนี่ยนะครับไปอยู่ในคุกซึ่งยังใช้เขาเรียกอะไรนะใช้มุ้งกันยุงอยู่เนี่ยก็ล้าสมัยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุณาเธอได้โปรดอย่าได้พิมพ์นะครับเผยแพร่ว่าพวกคนไทยนั้นกษัตริย์นะแล้วก็ราชวงศ์ไทยนั้นเป็นที่เคารพยกย่องเทิดทูนบูชานะครับเหลือเกินนะครับกฎหมายหมิ่นนะครับมันยังเป็นตัวขวางกั้นนะครับcreativity ก็คือความคิดสร้างสรรค์นะครับตัวอย่างเนี่ยก็คือเป็นกรณีของการใช้กฎหมายหมิ่นเนี่ยต่อนักแสดงซึ่งเป็นนักศึกษา2รายนะครับบนเวทีที่อยู่ในมหาวิทยาลัยปฏิวัติสาหร่ายแย้มนะครับอายุ23ปีแล้วก็พรทิพย์มั่นคง25ปีถูกจับเมื่อวันที่14เดือนสิงหาคมแล้วก็15สิงหาคมที่ผ่านมานะครับตามลำดับด้วยเหตุผลที่มีการไปแสดงละครเรื่อง The Wolf Bride นะครับเจ้าสาวหมาป่าซึ่งเป็นละครซึ่งนำเสนอนะครับเมื่อเดือนตุลาคม2013
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองรำลึกถึงเหตุการณ์นะครับตุลา1973นะครับซึ่งเป็นการประท้วงนะครับของนักศึกษานะครับ2ปี14ตุลา16นั่นเองนะครับละครตัวนี้เนี่ยนะครับมันนำเสนอนะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางสังคมและทางการเมืองถ้านักเรียน2คนนั้นท่าน2ท่านนี้อยู่ในโลกที่เป็นอารยะแล้วเนี่ยนะครับโอ้ยคงต้องมีการชื่นชมเลยล่ะนะครับสำหรับความสามารถแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์และความกล้าของพวกเธอแต่ไม่ใช่เยี่ยงนั้นเลยในประเทศไทยซึ่งเป็นที่ที่นะครับ self censorship เนี่ยเป็นมาตรฐานสากลคือการบั่นทอนปิดกั้นนะครับเรียกว่าเซ็นเซอร์ตัวเองว่างั้นเถอะนะครับเป็นจนเป็นปกติดิฉันแน่ใจว่าจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยตระหนักดีแล้วว่าพวกเขาถูกหลอกนะครับในหลายๆปีในช่วงเนี้ยนะครับโดยนะพวก Royals นะพวกเจ้าทั้งหลายแต่พวกเขาก็กลัวเกินไปที่จะแสดงนะตัวเองออกมาแสดงความคิดของตัวเองออกมาคนไทยเนี่ยนะครับโดยทั่วไปแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยจะรุนแรงพวกนิยมเจ้าก็รู้ดีและนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุว่าทำไมพวกเขาสามารถที่จะควบคุมจิตใจของคนไทยได้เป็นเวลานานประเทศเพื่อนบ้านของไทยทั้งหมดได้กำจัดราชวงศ์ซึ่งเป็นตัวพยาธินะครับตัวพาราสิตนะพาราสิติกตัวพยาธิที่ไปเกาะดูดเลือดนะครับอยู่มาเป็นเขายกเลิกเป็นเวลานานแล้วล่ะแม้กระทั่งลาวซึ่งคนไทยชั้นสูงเนี่ยชอบดูถูกเนี่ยได้ยกเลิกนะครับสถาบันกษัตริย์เนี่ย39ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับหนูโรสก็บอกต่อว่าแล้วมาโจมตีหนูทำไมโจมตีนี่แปลว่าแอทแทกเลยนะครับแอทแทกนี่หนักเลยนะนะครับจ้องจะทำร้ายนะครับกลุ่มคนไทยเล็กๆซึ่งเป็นคนรักเจ้ากลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ต่างประเทศเนี่ยได้นะโจมตีดิฉันแล้วก็สามีครอบครัวของสามีของดิฉันนะครับแล้วก็นะครับโอ้ยนี่แล้วก็ ขออภัยครับแล้วยังได้นะครับโอ้โหเอานะครับพฤติกรรมการกระทำผิดกฎหมายต่างๆเหล่านี้ไปอวดบน YouTube นะครับนี่ไม่ใช่นะfree speech ไม่ใช่นะเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปนะครับไปโจมตีนะครับไปบุกรุกนะครับหรือว่าไปทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปนะโยนไข่ใส่คนอื่นนะครับคุณไม่มีสิทธิ์เอาถุงไปแขวนนะครับนะอุจจาระสุนัขเนี่ยไปแขวนไว้ที่นะครับประตูหน้าบ้านเขาหน้าบ้านใครการกระทำต่างๆเหล่านี้มันจะไม่ทำให้ดิฉันรู้สึกประหวั่นพรั่นพรึงหรือหวาดกลัวจนกระทั่งนะจะต้องหยุดการบอกความจริงเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์การกระทำที่เป็นฆาตกรรมเหล่านี้มันผิดกฎหมายในสาราอาณาจักรนะครับซึ่งข้าพเจ้าอาศัยอยู่แล้วก็สามารถจะถูกนะตัดสินโทษจำคุกได้เลยก็กลุ่มคนมีนักคลั่งเจ้านะครับคนรักเจ้าคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นประเภทนะครับก็คงจะถูกดำเนินการไปแล้วนะครับในอยู่ที่อยู่ในลอนดอนเนี่ยนะครับผิดพลาดเหลือเกินนะครับที่ไปพูดว่านะครับก็ผมไม่แปลคำนี้แล้วกันดีเพรสนะครับก็จะเป็นว่าคนขัดสนคนอะไรเนี่ยมันนะความหมายไม่ชัดเราก็ไม่เป็นเลเบลก็แล้วกันนะครับแต่ว่าประมาณนั้นนะครับนะครับอยู่ในลอนดอนเนี่ยได้พูดอย่างผิดนะครับว่าแค่ 5% ของคนไทยไม่ชอบสถาบันกษัตริย์
นี่นี่ให้ดิฉันเนี่ยนะได้บอกเธอหน่อยว่าในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาแต่ละครั้งตั้งแต่ปี2001มาเนี่ยคนของพรรคการเมืองของอดีตนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยชนะตลอดมากกว่า16ล้านคนนะครับได้โหวตนะครับเพราะมีความเชื่อมั่นในตัวเขาพรรคการเมืองที่เป็นพรรคของเจ้าเนี่ยที่เก่าแก่เนี่ยนะครับซึ่งได้ให้ชื่อผิดๆว่าเป็นพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่เคยชนะการเลือกตั้งเลยแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่ในช่วงประมาณ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันกล้าที่จะพูดได้เลยว่ามากกว่า70%ของพลเมืองเนี่ยต้องการให้สถาบันกษัตริย์นั้นถูกยกเลิกไปเลยนี่คือสิ่งที่ทำให้คนที่โจมตีดิฉันเนี่ยนะครับเจอปัญหาอย่างหนักหน่วงเลยนะครับกับตำรวจของสหราชอาณาจักรมันไม่ใช่เพราะคำพูดที่หล่อนใช้นะครับใน Facebook ของหล่อนมันไม่ใช่ภาษานะครับรุนแรงนะครับต่ำๆที่หล่อนได้ใช้กับดิฉันแต่มันเป็นนะครับการกระทำผิดกฎหมายของเธอและเพื่อนๆของเธอที่ทำให้พวกเธอนั้นมีปัญหากับกฎหมายอังกฤษโอ้นะครับยาวนะครับแต่ว่าคิดว่าคุ้มค่านะพี่น้องนะนะครับเธอเขียนต่อครับอันนี้น่าจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยนะครับตั้งใจเขียนเต็มที่ซึ่งผมคิดว่าเหตุผลอย่างเงี้ยเป็นเรื่องดีนะครับนี่ deceived ครับก็ถูกหลอกนะครับดิฉันไม่เคยแสดงความเห็นของดิฉันเกี่ยวกับราชวงศ์ไทยโดยวิถีทางที่รุนแรงและนะครับใช้ความรุนแรงทางร่างกายนะครับแล้วคือไปโจมตีไปทุบไปตีใครนั่นแหละนะครับฟิสิคอลดิฉันก็แค่บอกความจริงด้วยข้อเท็จจริงหลักฐานและก็เอาลิงก์ต่างๆไปให้เหมือนคนไทยที่กำลังอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะวันเนี้ยส่วนใหญ่ข้าพเจ้าถูกหลอกโดยสถาบันกษัตริย์ผ่านการเนี่ยนะโดยการโฆษณาชวนเชื่ออย่างมหาศาลมโหฬารของราชวงศ์ไทยตั้งแต่ดิฉันเกิดมาดิฉันไปเรียนโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนของเจ้านะครับโรงเรียนของคนรักเจ้าว่างั้นเถอะข้าพเจ้านะครับดูข่าวราชสำนักทุกวันข้าพเจ้าเคยปกป้องพวกเขาเมื่อตอนที่เพื่อนต่างประเทศพูดอะไรที่เป็นลบทางลบเกี่ยวกับพวกเขาแต่ดิฉันเนี่ยได้มีโอกาสที่จะทำการศึกษาด้วยตัวเองเมื่อดิฉันมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนี่เป็นเหมือนการเกิดใหม่เลยทีเดียวสำหรับตัวดิฉันนะเหมือนตาสว่างเลยนะครับเมื่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ประการแรกพระราชินีอลิซาเบธเนี่ยถูกรักโดยนะคนประชาชนพลเมืองของเธอไม่ใช่เพราะกฎหมายหมิ่นคนบริติชเนี่ยคนบริติชเนี่ยครับคนอังกฤษเนี่ยสามารถจะวิพากษ์วิจารณ์เธอได้แม้กระทั่งเอามาล้อเล่นนะครับโดยไม่ต้องกลัวว่าจะไปติดคุกเหมือนในประเทศไทยอันต่อไปนะครับมันเป็นการผิดที่ราชวงศ์ไทยเนี่ยจะถูกเลี้ยงนะครับด้วยเงินของภาษีของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับในลักษณะที่โอ้โหมันเยอะแยะขนาดเป็นเนี่ยนะครับ300ล้านปอนด์สเตอร์ลิงเนี่ยนะฮะต่อปีในขณะที่กษัตริย์ไทยเนี่ยถูกนะนับไว้ว่ารวยที่สุดในโลกโดย Forbes Magazine อันต่อไปนะครับนะคะ ราชวงศ์ไทยเนี่ยสถาบันกษัตริย์ไทยแล้วก็เครือข่ายของเขาเนี่ยนะครับได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไทยในการที่จะรักษานะครับตำแหน่งที่ตัวเองได้เปรียบนี้ต่อไปนะครับเรียกว่าสถานะที่ร่ำรวยมั่งคั่งนะ
อยู่บนความได้เปรียบตรงนี้คนไทยที่เป็นอภิสิทธิ์ชนไม่เคยติดคุกแม้ว่าพวกเขาจะได้นะก่ออาชญากรรมที่รุนแรงวัฒนธรรมของการให้นิรโทษกรรมนี่จะต้องหยุดทันทีนะครับทำผิดโดยไม่ได้รับโทษเนี่ยจะต้องหยุดถ้าหากประเทศไทยต้องการให้ต่างชาติเขามองว่าเป็นประเทศที่ดีประเทศหนึ่งประเทศไทยเนี่ยนะครับมีระบบการเมืองนะครับที่เขาเรียกกันว่าเป็นสไตล์ประชาธิปไตยแบบไทยๆในขณะที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันยังเป็นนะครับเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชโดยการแฝงตัวของกษัตริย์นะครับอำนาจของรัฐบาลที่สำคัญนะครับคนที่อยู่เข้าไปดำรงตำแหน่งนั้นนะถูกเลือกมากับมือโดยนะคนนะครับคนโดยสถาบันกษัตริย์ชั้นสูงนะครับก็เขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นใครล่ะไอ้คนเหล่านี้ระดับชั้นสูงๆเนี่ยก็ทหารอากาศนะครับชั้นสูงสุดนะครับแม่ทัพอากาศนะครับจัดนะครับผู้พิพากษานะครับรัฐมนตรีต่างๆตำรวจหรือแม้แต่นะครับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเลือกไปกับมือเลยโดยคนชั้นสูงเจ้าเป็นคนเลือกว่างั้นเถอะนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับไม่สามารถจะทำอะไรได้ทั้งหมดเลยในประเด็นที่สำคัญที่พูดอะไรหรือว่าตัดสินใจอะไรไม่ได้หรอกยกเว้นเสียแต่ว่านะครับทางวังเนี่ยเห็นด้วยนะครับอนุญาตว่างั้นเถอะแต่ข้อต่อไปช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนเนี่ยมันถางขึ้นทุกทีนะวันนี้เราจะเห็นได้ว่า คนรวยเนี่ยกำลังขับนะ Mercedes-Benz รุ่นล่าสุดผ่านไปนะครับผ่านหน้านะคนขอทานซึ่งกำลังจะตายอยู่ริมถนนเนี่ยแล้วพวกเขาก็ไม่เคยใส่ใจเลยนะครับไม่ใช้หางตาไปมองด้วยซ้ำนะครับในประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีระบบนะครับ welfare system นะครับสำหรับคนยากจนและคนพิการเด็กที่ยากจนนั้นก็จะถูกบังคับให้ไปขายอะไรก็ได้ที่พวกเขาสามารถจะขายได้บนท้องถนนเพื่อจะช่วยครอบครัวในขณะที่เด็กจากตระกูลร่ำรวยพวกอภิสิทธิ์ชนทั้งหลายนั้นนะครับขี่รถหรูไปโรงเรียนนะครับผู้หญิงสวยๆก็จะถูกบังคับให้เข้าไปขายตัวนะครับเป็นโสเภณีเพื่อที่จะนะเอาตัวรอดในแต่ละเดือนนะครับเพื่อจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้อยู่ได้ในขณะที่ผู้หญิงที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็จะไปทำงานในโรงงานที่สกปรกนะครับแล้วก็ได้ค่าจ้างแบบเป็นสเลฟนะครับเป็นทาสเลยทีเดียวนะครับจ่ายค่าแรงต่ำๆผู้นำแรงนะสภาพแรงงานเนี่ยก็มักจะถูกฆ่าเพื่อที่จะนะครับปิดปากคนงานไม่ให้นะครับเรียกร้องค่าแรงดีๆแล้วอีกการหนึ่งก็คือนะครับเนี่ยสมาชิกของราชวงศ์เนี่ยนะครับไม่ต้องเสียภาษีเขาว่างั้นนะครับนะไม่ต้องเสียภาษีสำหรับคนไทยที่รักเจ้าที่อาศัยอยู่ต่างประเทศสิ่งที่ดิฉันจะพูดได้ก็คือว่าหน้าไม่คุณไม่อายเลยนะหน้าไม่อายนะครับคุณไม่อายเหรอว่างั้นเถอะนะครับเชมอนอยู่นะครับเรื่องนี้เนี่ยพวกคุณนะครับน่าละอายเหลือเกินพวกคุณไม่รู้สึกตัวเหรอนะครับเอาละเธอปิดท้ายนะครับ ท้ายที่สุดแต่ไม่ได้สำคัญน้อยที่สุดนะดิฉันมักจะถูกถามว่าแล้วเธอไม่กลัวเหรอ
นะครับในกฎหมายหมิ่นเนี่ยไม่กลัวกฎหมายหมิ่นเหรอไม่อยากจะกลับไปประเทศไทยเหรอคำตอบของดิฉันก็คือไม่หรอกฉันไม่กลัวกฎหมายถือกฎหมายหมิ่นซึ่งนะครับป่าเถื่อนแล้วก็ไม่มีอารยะไม่เป็นอารยะซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกปฏิเสธโดยประเทศชาติที่เขาเป็นอารยะแล้วอารยะประเทศในโลกนี้สำหรับคำถามที่สองนี่ก็คือคำตอบก็คือไม่เช่นกันดิฉันไม่อยากจะไปนะครับเห็นประเทศไทยไปเยี่ยมประเทศไทยในสภาพที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ดิฉันรักคนไทยซึ่งทั้งหมดก็เป็นพี่ชายน้องสาวนะครับพี่สาวน้องสาวเป็นพี่เป็นน้องกับดิฉันแต่โชคร้ายเหลือเกินพวกเขากำลังถูกนะครับครอบงำโดยปีศาจปกครองโดยปีศาจแล้วก็ตอนนี้นะครับถูกปกครองโดยผู้นำซึ่งเป็นพวกคลั่งเจ้ารักเจ้านะครับแล้วก็ทหารซึ่งนะครับงี่เง่านะครับแต่เห็นแก่ตัวมันไม่ใช่เป็น Land of Smile นะครับหรือดินแดนสยามเมืองยิ้มอีกต่อไปมันเป็นดินแดนนะครับ Land of Deceit and Lies เป็นดินแดนแห่งการคดโกงและโกหกหลอกลวงนะครับดิฉันเชื่อว่าในหัวใจดิฉันรู้ในหัวใจของดิฉันว่านะครับโอกาสของพวกเราวันของพวกเราจะมาถึงถ้าพวกเราเนี่ยเป็นวันที่พวกเราเนี่ยสามารถที่จะนะเฉลิมฉลองเสรีภาพที่แท้จริงของพวกเรานะครับวันนั้นจะต้องมาถึงนะครับฉลองเฉลิมฉลองอะไรเฉลิมฉลองเสรีภาพของพวกเรานะครับความเป็นเอกราชของพวกเรานะครับไม่ตกเป็นทาสใครแล้วก็ประชาธิปไตยดิฉันหวังดิฉันอยากที่จะเอานะคำพูดของนะครับท่านดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นประโยคทองนะครับมีชื่อเสียงมากนะครับว่าวันหนึ่งพวกเราทั้งหมดจะสามารถจับมือกันแล้วก็ประกาศว่า free at last free at last thank God Almighty we are free at last นะครับในที่สุดเราก็พบได้เสรีภาพแล้วในที่สุดแล้วเราก็มีอิสรภาพแล้วขอบคุณพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นะในที่สุดพวกเราก็เป็นอิสระแล้วนะครับคุณชัดวดีนะครับน้องโรสก็เธอเขียนเรื่องนี้ให้กับ Asia Sentinel นะครับผมก็เอามาเล่าต่อยาวนิดนึงนะครับแต่พี่น้องเนี่ยถ้าอยากจะฝึกภาษาอังกฤษนะครับนี่ก็หยุดแต่ละประโยคฟังผมแปลแล้วก็ลองอ่านประโยคดูนะครับแล้วดูลักษณะลีลาการแปลนะครับนี่แปลโดยที่ไม่ได้อ่านก่อนล่วงหน้านะครับอาจจะมีแบบกวาดสายตาบางครั้งก็ต้องตะกุกตะกักดูจังหวะประโยคด้วยอะไรด้วยแต่ว่าก็อาศัยนะครับความเชี่ยวชาญนะแปลไปเลยลวกๆโดยที่รู้ว่าจะหยุดตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยก็พอจะช่วยได้บ้างแต่พี่น้องจะสังเกตวิธีการแปลที่การแบ่งประโยคนะครับการดูจังหวะต่างๆเนี่ยนะครับถ้าคนที่เป็นแกรมมาแล้วก็รู้ภาษาระดับสูงก็จะสามารถ นะครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับมันเกี่ยวกับการกวาดสายตาการแบ่งวรรคตอนและการแปลความหมายนะครับย้อนหน้าย้อนหลังต่างๆนะครับแล้วก็บางทีการแปลระหว่างไทยกับอังกฤษมันก็มีการเติมคําเพื่อให้นะครับทั้ง2โหมดของความรู้สึกนะความหมายนั้นนะครับมันให้มันตรงกันแต่ว่าจะแปลตัวตามตัวไม่ได้นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับนี่ก็ถือว่านะครับเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งนอกเหนือจากความคิดต่างๆที่น้องโรสนะครับเขาได้นําเสนอนะครับพี่น้องก็ไปพิจารณาดูนะครับนี่เธอคงจะใส่หัวใจนะครับแล้วก็การกรองมาอย่างดีแล้วก็คงจะให้คนช่วยในเรื่องภาษาอังกฤษด้วยอะไรด้วยนะครับเพื่อออกมาแล้วนะครับชี้แจงให้กับชาวโลกวันนี้นะครับผมว่าเป็นเรื่องดีครับใครที่รักเจ้าใครก็แล้วแต่จะออกเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะพูดนะครับอธิบายให้ต่างชาติภาษาอังกฤษจะ broken แค่ไหนยังไงก็แล้วแต่ถ้าคุณเชื่อมั่นคุณมีหลักฐานมีเหตุผลเนี่ยต่างชาติเขาก็ฟังครับแต่ถ้าคุณพูดนั้นมันมีแต่เรื่องกลวงๆภาษาอังกฤษนะครับที่มันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นั้นคนเขาไม่ว่าล่ะแต่ถ้าความคิดมันไม่ดีมันกลวงไม่มีเหตุผลเนี่ย
ก็คงจะถูกเขาเยาะเย้ยส่วนของน้องโรสนะครับสนับสนุนให้ทำอย่างนี้นะครับเอาหลักฐานเอาเหตุเอาผลพูดอย่างนี้ไม่ต้องมีคําที่นะเต็มไปด้วยอุดมคติอคติหรือว่าคําที่มันมีอารมณ์นะครับใส่เข้าไปแล้วทําให้คนฟังแล้วเนี่ยนะครับบางทีมันทําให้เนื้อหาสาระมันเสียเนี่ยนะครับก็คงจะได้สีสันมากพอแล้วล่ะวันนี้ถึงเวลาที่ต้องมาเล่นนะครับในเรื่องของเนื้อหาสาระ นะครับเอาเหตุผลเอาความจริงเอาหลักการนะครับ แล้วก็เอานะครับข้อมูลต่างๆมาเป็นประเด็นในการนะให้ชาวโลกนั้นได้รับไปพิจารณาแล้วก็ทำความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้พี่น้องร่วมชาตินั้นได้หันมาพิจารณานะครับก็ฝากข้อความตรงนี้นะครับสำหรับน้องสาวหรือว่าน้องนะลูกสาวของประเทศไทยคนหนึ่งนะครับซึ่งเธอก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นของเธออย่างนี้และผมก็ยินดีสนับสนุนเต็มที่ที่เธอได้ใช้ลักษณะของการสื่อสารอย่างมีอารยะเช่นนี้ก็ถือโอกาสนะครับนำความรู้ตรงนี้มาแปะไว้ที่มหาวิทยาลัยประชาชนเพื่อให้พี่น้องรับไปพิจารณากันนะครับชวนคิดชวนคุยนะครับโอกาสหน้าเราพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ